สวัสดีครับนี่คิดไซโคเบอรหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับยังต่างกันต่อเรื่องของซีเกมซึ่งก็โ,โฟกัสไปที่คู่แข่งสําคัญในสายเรานั่นคือเวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามตั้งเป้าจะเป็นแชมป์ซีเกมอีกแล้วจะต้องป้องกันเหรียญทองให้ได้แล้วก็สไตล์ของเขาชัดเจนนะครับว่าทางออกนักขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแบบเราได้ ของเราเนี่ยพอเราไม่ประสบความสําเร็จในซีเกมเราเลือกวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่เวลาเราไม่มีให้ปิดหลีกครับแต่เวียดนามก็าําได้เขาโฟกัสค้างก่อนยิ่งเป็นเจ้าภาพชัดเจนเลยครับหยุดไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับกี่เดือนก็ช่างมันแต่อันนี้ก็ังหยุดอีกเดือนหนึ่งเหมือนกันเพื่อขั้นให้มีเวลาในการที่จะต้องทําให้ทีมนั้นกลับมีผลงานดีหลังจากที่ ไปล้มเหลวในโดฮาครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์รองทีมแต่ผลงานก็ค่อนข้างแย่แหละครับจากการที่กุนซืออย่างทุซิเยซึ่งคุ้นเคยกับ็กชุดนี้และมารับไม้ต่อจากพราร์คฮังซอแต่ผลงานมันไม่เข้าตาครับทุซิเยต้องการเวลานในการทาทีมฉะนั้นข่าวสารของเวียดนามก็เดี๋ยวจะเก็บมาให้ในคลิปนี้นะครับว่าสรุปแล้วเขาเตรียมทีมยังไงแผนการเป็นยังไงเพราะข่าวมันเริ่มมีมาเรื่อยๆแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับซับสไครต์กระดิกแจ้งเตือนช่องทาง t u b e บทีมเกิร์ลคิดไซโค เฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราและก็มีทิก t o อรรวมถึงเว็บไซต์ติงเคอร์ดีโอ,อด้วยนะครับขอบคุณที่การติดตามด้วยเรื่องของเวียดนามนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับฟิลิปทูซิเย่เนี่ยมีการประกาศรายชื่อนักเตะชุดซีเกมเบื้องต้นไว้41คนนะครับของเวียดนามก็จะตัดให้เหลือ20คน สำหรับรายชื่อในทัวร์นาเมนต์พอดีครับซึ่งทีมชาติชุดนี้นะครับพวกเขาเตรียมความพร้อมในการเข้าแคมป์คือจะเก็บตัว17เมษายนวันแรกก็คือวันนี้นะครับที่เราลงคลิปกันแล้วก็ตั้งเป้าต้องคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์อีกสมัยให้ได้หลังจากเป็นแชมป์เก่าที่เขาเป็นเจ้าภาพในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งก็ชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละครับแล้วคา,าดการณ์ว่าจะมีการประกาศรายชื่อตัดตัวในอีกหสัปดาห์ต่อจากนี้ เบื้องต้นครับจากรายชื่อนักเตะทั้งหมดเนี่ยมีชุดที่คว้าเหรียญทองครั้งที่แล้วที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับอยู่3คนด้วยกันก็คือผู้รักษาประตูกวนวันจวนจากฮานอยกองหลังนะครับเหลวันดอจากฮองอันจลายแล้วก็กองหน้าก็คือเงียนวันตุงจากฮานอยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเวียดนามชุดนี้เนี่ยได้รับการตั้งความหวังจากคนในวงการฟุตบอลของที่บ้านเขาแล้วก็แฟนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทีมชุดนี้เนี่ยล้มเหลวมาจากการแข่งขันโดฮาครับ ที่กาตาซึ่งไทยเนี่ยผลงานดีกว่าสวนทางไปเลยส่วนเวียดนามเนี่ยนะครับรั้งอันดับสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์โอเคแหละมันเป็นการเตรียนทีมแต่มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้เวียดนามต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นสตีฟดาร์บี้อดีตกุนซือทีมชาติไทยในชุดซีเกมเนี่ยนะครับที่เคยทํางานในเวียดนามวิเคราะห์เรื่องนี้กับสื่อในเวียดนามว่าจริงๆแล้วเนี่ยความล้มเหลวในโดฮาครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับโดยเฉพาะการดวลกับทีมที่มีคุณภาพอย่างอิรักและก็ยูเอ การแพ้ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่มองในทางกลับกันมากกว่าวาตูซิเย่ได้นําสิ่งเหล่านี้ที่เขาพบเจอในรายการโดฮาครับไปวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของทีมหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งสําคัญมากกว่าที่สตีฟดาร์บี้มองเห็นแหมวิเคราะห์เก่งเหลือเกินนะครับแต่ตอนซีเกมที่ลาวในสตีฟดาร์บี้ทำเจ็บแสบเหลือเกินนะครับตกรอบแรกที่สอปอลาวผมไม่ได้ไปทําข่าวนะครับตอนนั้นในตุ๊ปตุ๊ปเอยเหลเกินตัวของทูซิเย่ครับแน่นอนแหละเขารับรู้แล้วก็คุกคีถึงเรื่องของ ทัศนคติเด็กแต่ละคนซึ่งเป็นลูกทีมของเขาซึ่งรู้กันตั้งแต่ตอนเป็น1 8บแปีเนี่ยทูซิเย่ก็ทําประกบปรงงมาคนไหนเก่งเรื่องอะไรใครที่ออกอาการหัวดือ้อไม่เชื่อฟังคําสั่งไม่เล่นตามแท็กติกในเมื่อมันเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปซีเรียสกับผลการแข่งขันมากนักแค่ใช้มันเป็นสนามในการเก็บข้อมูลของทีมเก็บข้อมูลนักเตะแต่ละคนนี่เป็นสิ่งที่ทูซิเย่เนี่ยน่าจะคิดเอาไว้แล้วแต่ผลงานถ้าหลังจากนี้ไม่ดี อันนี้จะผิดที่ตัวของโคชเต็มๆนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องยากสําหรับทูซิเย่คือแฟนบอลเวียดนามยังคงไม่ลืมฮีโร่คนเก่าของพวกเขาอย่างพักฮังซอที่พาทีมประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเวียดนามและยังก้าวไปถึงการคว้ารองแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาแล้วด้วยสิ่งที่พักฮังซอร์ทำเนี่ยไม่ใช่แค่ความสําเร็จแต่มันคือบรรทัดฐานและการเข้าไปฝังหัวครับใส่ชิปไปให้แฟนบอลเวียดนามเชื่อว่าทูซิเย ก็ต้องทําทุกๆอย่างให้ได้เหมือนในยุคของพักหังซอคุมทีมเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าทุซิเย่คือประธานเทคนิคที่ต้องทํางานร่วมกับพักหังซอและคอยควบคุมจัดการและวางโครงสร้างถ้าคนวางโครงสร้างลงมาทําเองน่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่เอาตรงนะครับคนเป็นโคช้ชกับฝ่ายเทคนิคมันก็แตกต่างกันคนละเรื่องเหมือนกันและทุซิเย่ก็ห่างจากการคุมทีมไปนานพอสมควรมันเป็นเรื่องของวิธีการเล่นการจัดการนักเตะ การจัดแท็กติกระหว่างเกมซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับกุนซือแต่ละคนก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างก,กันออกไปเหตุผลนี้ทําให้ดุซิเย่โดนมอในแง่ลบจากการพาทีมจบบวยของโดฮาครับนี่แหละครับแฟนๆร้องเรียกหาพรรคัังซอทุกครั้งที่เวียดนามไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้นี่คือเรื่องจริงโลกโซเชียลมีเดียก็แน่นอนแหละครับผลงานในบ้านเราก็เคยเจอพิบัติกรรมแบบนี้มาก่อนเหมือนกันผมตั้งคำถามนะครับว่าถ้าเวียดนามว่าระบบโครงสร้างแข็งจริงๆเขาต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ สตีฟดาบี้นะครับยังให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ว่าเรื่องที่แฟนบอลติดภาพลักษ์การเล่นของโค้ชพักทางซอเน้นเกมรับแล้วสวนกลับและสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการได้บ่อยครั้งต้องทําใจว่าเกมฟุตบอลมันไม่มีแผนการเล่นที่ตายตัวครับต้องปรับแต่งปรับแก้กันไปตามสถานการณ์จะเล่นรุกหรือว่ารับมันก็มีความเสี่ยงไม่ต่างจากการลงเดิมพันถ้าทางทุซิเยต้องการพาเวียดนามรุดหน้าไปกว่าเดิมนะครับการปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นหรือว่าแท็กติกต่าง ย่อมเกิดขึ้นได้หากวันไหนเลือกที่จะเซอร์ไพรส์ด้วยการบุกใส่ทีมคู่แข่งที่เก่งกว่าอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ผลลัพธ์มันอาจจบลงแบบแพ้ย่อยยับแต่ข้อดีคือได้ลองแผนจนกว่าจะเจอในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดดีกว่าเล่นเกมรับให้โดนน้อยที่สุดและไม่รู้ว่าตัวตนของทีมจะต้องสร้างคอนเซปต์แบบไหนในการมองไปข้างหน้าให้ดีกว่า,ายุคข,ของพาร์คฮังซอนี่คือสิ่งที่สตีฟดร์บี้เนี่ยให้ไอเดียไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือแฟนบอลเวียดนามและสมาคม ต้องคอยหนุนหลังเขาไว้ครับให้การสนับสนุนการทํางานแบบเต็มที่ทูซิเย่ไม่ใช่แค่โค้ชที่เก่งแบบทั่วไปแต่เขาเข้าใจวัฒนธรรมฟุตบอลในแถบอาเซียนซึ่งสตีฟดาร์บี้บอกว่าเขาเคยเห็นทูซิเย่เนี่ยพาลูกทีมลงซ้อมแล้วเกิดความประทับใจมากในแบบแผนของทูซิเย่แต่การเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติเวียดนามทูซิเย่เองก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดกับเรื่องของผลงานไม่ว่าจะออกมาดีหรือว่าแย่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องเผชิญตามวัฏจักรของโลกฟุตบอล ขาเนี่ยครับผลการจับสลากที่ผ่านมาเวียดนามแชมป์เก่าต้องอยู่กลุ่ม B ีร่วมกับไทยมาเลเซียสิงคโปร์และสหปลอล่าวที่ถ้าจะไม่ต่างกับคําว่ากลุ่มแห่งความตายหรือว่ากลุ่มออฟเดยนะครับเพราะว่ารวมชาติแข็งๆเอาไว้เกือบหมดเลยในอาเซียนหมายความว่าหนทางการป้องกันแชมป์กับพวกเขาเนี่ยหนักตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มซึ่งสื่อเวียดนามหลายเจ้าก็มั่นใจว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามในการชิงแชมป์กลุ่มเป็นหลักครับโดยทีมที่จะเป็นตัวแปร ก็หนีไม่พ้นมาเลเซียเวียดนามตั้งใจจะเอาชนะไทยให้ได้ไม่ว่าจะรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบไหนๆก็ตามซึ่งตัวหลักนักเตะก,กองหน้าอย่างเงยนบันตุงนะครับก็ได้เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าการเอาชนะไทยคือหนึ่งในเป้าหมายของเวียดนามเช่นเดียวกับการป้องกันแชมป์ซีเกมครั้งนี้ด้วยจากการเน้นที่จะชนะไทยและเอาแชมป์ซีเกมให้ได้สื่อในบ้านเขานะครับเลยได้ลองถามสตีฟดาร์บี้ว่าจริงๆแล้วทุสซีเย่นเนี่ยจะต้องกดดันขนาดนั้นหรือเปล่า สำหรับเป้าหมายที่สื่อและแฟนบอลส่วนใหญ่วางไว้คําตอบของดาร์บี้คือไม่จําเป็นครับดาร์บี้มองว่าทูซิเย่นั้นเข้ามาทํางานกับเวียดนามตั้งแต่การสร้างทีมชุดยู19ดังนั้นเป้าหมายของเขาควรเป็นเป้าระยะยาวมากกว่าการจริงจังกับรายการภูมิภาคแบบที่เป็นอยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะมีเคาความจริงเพราะว่าทูซิเย้นเนี่ยได้ไปคุยกับสโมสรในวีลีกหลายทีเหมือนกันนะครับถึงการผลักดันนักเตะที่อายุน้อยให้ขึ้นมาเล่นในวีลีกให้มากขึ้นล่าสุดเนี่ย เขาไปพบกับโคซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่คุมฮองอันจาลายตัวโคซิโก้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเวียดนามเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาได้พยายามส่งนักเตะเวียดนามอายุน้อยๆลงสนามมากขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพและทําให้ทีมชาติเวียดนามในยุคข,ของทูซิเย่เนี่ยมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นเออแต่แผนนี้ผมว่าใช้ได้นะครับคือทูซิเย่เนี่ยจะมีการเชิญโคชหลายสโมสรน,นะครับ มาพูดคุยแล้วก็ทูซิเย่จะเดินทางไปชมเกมของสโมสรต่างๆเขาิโก,ก็บอกนะครับว่าแน่นอนแหละสิ่งที่ทูซิเย่สามารถให้ได้คือเมื่อสโมสรส่งนักเตะอายุน้อยเล่นทูซิเย่ก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ให้แนวทายบอกว่าถ้าคุณส่งลงเล่นแบบต่อเนื่องโอกาสที่ทีมจะได้ผลการแข่งขันที่ดีในอนาคตก็มีและแน่นอนโอกาสที่เด็กพวกนี้จะได้เล่นทีมชาติก็มีมากขึ้นไปด้วยเพราะว่าทูซิเย่นั้นต้องการสร้างทีมใหม่ซึ่งวิธีการพวกนี้ มันเป็นแนวทางที่สมาคมฟตุตบอลของเวียดนามต้องการอยู่แล้วโคซิโกก็บอกว่าพยายามทําแบบนั้นเพื่อให้ทุซิเยมีตัวเลือกใช้งานมากขึ้นในทีมชาติและให้เขาเนี่ยได้เห็นศักยภาพของนักเตะอายุน้อยให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ทํางานร่วมกันระหว่างสโมสรกับสมาคมหลายคนในวงการฟุตบอลเวียดนามเนี่ยเห็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวของสตีฟดาร์บี้ถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องสนใจแรงกดดันมากนักและมองระยะยาวเข้าไว้โดยเขา สนับสนุนให้ทูซิเย,ย่เนี่ยเลือนักเตะชุดยูสิบแปดโลกสนามในศึกซีเกมได้สาไปมันมีความกดดันมากอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าแน่นอนแหละเมื่อผลงานไม่ดีโคช้ชก็จะโดนนะครับซึ่งการรับงานคุมทีมชาติเวียดนามเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความกดดันสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวกับผลงานณนะขณะนี้ที่เวียดนามเี่ยบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าอาเซียนเหมือนกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มาของแรงกดดันต่าง นี่แหละครับสื่อเวียดนามเป็นสิ่งที่สตีฟดับบี้ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยกดดันในประเด็นที่มันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยแต่เขาก็เชื่อว่าโคช้ชที่ฉลาดอย่างทูซีเยจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้นักบอลเวียดนามจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองและกล้าที่จะเสี่ยงออกไปเล่นที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลีกชั้นนําในเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเคยเห็นนักเตะไทยที่พัฒนาแบบก้ากระโดดมาแล้วหลังไปเล่นเจลีก อย่างเช่นเทียทรบุญมาทานและเทียสินแดงดานี่คือสิ่งที่สตีฟดาบี้ได้พูดในฝันนะครับเพราะว่าเขาเคยร่วมงานกับนักเตะพวกนี้โ์นแมนต์อย่างซีเกมไม่สมควรจะต้องไปใส่ใจมากนักตามความเป็นจริงแล้วอาจจะใช้ประโยชน์จากรายการนี้เป็นเพียงแค่เวทีสําหรับดาวรุ่งชุดอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งนี่คือสิ่งที่ดาบี้สนับสนุนให้เวียดน,นามได้ทำนะครับแต่สตีฟดาบี้เนี่ย ไม่ได้มีบทบาทสําสคัญในการที่จะชี้เป็นชี้ตายกับแนวทางการทําทีมทุกเีมมีอํานาจสูงสุดและเขาคงมีแนวคิดของเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอมเมนเตอร์กับโค้ชทีมชาติเนี่ยแนวทางในการปฏิบัติกับแรงกดดันแรงเสียดทานมันต่างกันราฟ้ากับดินแผนพวกนี้ถ้าเป็นไปตามที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามวางไว้นี่นะครับผมเชื่อว่าเวียดนามก็ยังพอมีผู้เล่นที่มีศักยภาพเหนือกว่าชาติอ,อื่นๆพอสมควรอีกหลายชาติในอาเซียน บสทสรุปตอนท้ายจะเป็นยังไงในแง่งความสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าทีมจะกลับมายิ่งใหญ่หรือว่าต่อยอดในระยะยาวได้นะครับเหรียญทองก็ไม่ได้การันตีว่าเวียดนามนั้นจะสมบูรณ์แบบในรายการที่สูงกว่านี้แต่การแข่งขันที่มันสามารถจับต้องได้กับการสร้างทีมใหม่ในยุคของ,ของทุซิเย่ผมเชื่อว่ามันก็มีความจําเป็นอยู่ดีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกแหละแนวคิดของซิฟดับดบี้อาจได้เหมือนผมนะครับแต่ผมก็จะแชร์ในมุมนี้ให้พวกเราได้ฟังเหมือนกันว่าผมทาข่าวมาผมจะต่อสู้เสมอเรื่องนี้หลายคนบอกว่า ซีเกมเราต้องเอาดาวรุ่งไปเล่นนะครับแน่นอนแหละมันต้องทําแน่ในอนาคตแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราสําเร็จแล้วส่งชุดไหนไปเล่นก็ได้เราค่อยทําเหมือนที่ญี่ปุ่นทําวันนี้อย่าเพิ่งเอาเราไปเทียบญี่ปุ่นแน่นอนญี่ปุ่นเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมากกอนเราแต่กว่าที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาไประดับโลกแล้วครับเขาคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเวทีที่เขานิ่งพอคือไปจนนิ่งนะครับเขาถึงทําแต่เราเนี่ยยังไม่นิ่งในระดับอาเซียนในเอเชีย เราไปเราไปแบบไหนเดี๋ยวเอเชียนคัพเราจะได้เห็นกันในช่วงต้นปีหน้าอีกนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าฐานของเรานี่แหละครับถ้าเป็นบอลลีซีเกมมันก็เหมือนลีกภูมิ่าครับมันต้องทำนะครับทำให้มันมีความสําคัญขึ้นมาถึงแม้ว่าฐานการแข่งขันจะแย่งไงก็ตามแต่คุณต้องผ่านจุดนี้ไปได้เพราะนี่คือการเตรียมทีมที่โคตรยากกว่าเอเชียและระดับโลกถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้นักเตะจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนฟุตบอลวิธีการเล่นถ้าคุณเล่นสวยงาม กับฟุตบอลที่เล่นค่อนข้างแรงเล่นเกมรับต่ำแบบนี้พ้นไปเอเชียคุณก็เล่นได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับนี่คือจุดที่ต้องผ่านไปได้และผมเชื่อว่าการทำงานของทีมงานโค้ชหลักก็คงมีหลายแผนที่เราจะได้มาพูดคุยกันหลังจากนี้แน่นอนแต่เวีดนามเขาเตรียมแบบน,บบนี้เขามีแนวคิดแบบนี้ทุซิเยเป็นแบบนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามข่าวรายวันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือกิไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามกอติดซีเกมในช anel ของเราได้เลยนะครับทุกช่องทาง Facebook ยู u ูบอ่มีทิกตอกแล้วก็เว็บไซต์ tingcurve.co เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ